ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทั้งที่คุณก็รู้นะว่าเราอะแพ้หอมดูสิครับน้ำตาของคุณนานาไหลพรากออกมาแล้วครับผมเห็นแล้วสงสารสงสารวิธีการผัดผัดไทยเนี่ยนะมีบางคนบอกเราว่าทำเมนูง่ายๆก็คิดว่ามันเป็นการทำเมนูง่ายๆให้อร่อยมันดูคนพูดดิพูดไปพูดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับโจทย์วันนี้เป็นมักกะโรนีคุณพูดเลยเหรอคุณไม่เกิดแม่อะไรเลยฮะเวลาทำไมเสียเวลาถ้าอย่างงั้นก็ไม่เสียเวลาครับปังชุบเลยครับ1 2 3นั่นไงครับผมถ้าเมื่อกี้ชวนคุยปุ๊บเดี๋ยวผมลืมว่าผมต้องออกอะไรแล้วผมรู้ไตตัวเองแล้วมาคือส่วนมากมักกะโรนีในเมืองไทยที่เจออ่ะก็จะมักจะเอามาผัดซอสมะเขือเทศอย่าให้เจอนะว่าวันนี้ใครเอามักกะโรนีมาผัดอะไรง่ายๆอย่างนั้นน่ะมันจะธรรมดามากเลยอ่ะเซลล์สกุลนานาเสียหลักเลยนะครับคุณเท็ดดี้ใช่ไหมเนาะคือเอาจริงนะใจนะพูดของคุณตรงเลยนะอยากจะผัดซอสมะเขือเทศให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็คิดว่าไหนๆผัดอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าจะมีคนพูดแบบเนี้ยกับเราเราก็เลยทำแบบผัดๆเหรอเนี่ยไม่รู้เลยนะเราก็เลยมาผัดไทยแต่มีผักใบบกกรอบอ๋อเป็นมักกะโรนีผัดไทยใบบกกรอบก็ดูน่ากินดีเนาะฟังคุณนานามาในเมนูมักกะโรนีผัดไทยเส้นมักกะโรนีที่ผสมผสานรสชาติเข้มข้นของเครื่องผัดไทยเพิ่มความกรุบกรอบด้วยใบบกชุบแป้งทอดที่มาพร้อมกับซอสดิปผัดไทยสูตรพิเศษมาปะทะกับออเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้ซุปหอมหัวใหญ่รสชาติเข้มข้นและเส้นมักกะโรนีที่มีชีสเน้นๆโรยหน้าด้วยเกล็ดขนมปังกรุบกรอบมักกะโรนีผัดไทยของเราที่พี่ดีบอกมันซิมเพิลมากๆเราจะเริ่มจากการต้มเส้นแน่นอนครับวันนี้เลือกใช้มักกะโรนีตัวมักกะโรนีนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ก็มักกะโรนีข้องอเป็นแบบนี้ก็เวลาต้มก็น้ำเดือดๆใส่เกลือลงไประหว่างรอมักกะโรนีของเราสุกเราก็จะมาทอดใบบกก่อนเรื่องทอดกรอบเนี่ยเราก็เลือกใช้แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 Dragogi ที่เขาบอกว่า 2-in-1 อ่ะเพราะว่าเขามีผงเครื่องปรุง Hot and Spicy และผงเครื่องปรุงเป็นผงกระเทียมพริกไทยเลือกใช้รสอะไรครับวันนี้วันนี้ใช้ผงกระเทียมพริกไทยมันช่างเข้ากันดีกับผัดไทยนะฮะ ใช่ใส่น้ำเย็นนะคะเราได้ตัวแป้งเราแล้วจากนั้นเราก็จะมีใบบกนะคะเวลาทอดใบบกเนี่ยเราก็จุ่มลงไปวันนี้เจ๊จะทอดอะไรแบบนี้แน่นอนใช่ไหมฮะเรื่องทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มนะครับแล้ววันนี้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนเลยนะฮะเราก็จะใส่ฟริปอย่างนี้เราจะทำเครื่องผัดไทยก็คือปกติเราก็มีตัวซอสผัดไทยอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องอื่นๆเครื่องประกอบอื่นที่มันขาดไม่ได้ในผัดไทยก็จะมีเต้าหู้เหลืองจากนั้นเราใส่เบคอนไว้นิดนึงแล้วก็เบคอนเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้เพื่อที่ว่าเวลาทอดแล้วอ่ะต่อให้เขากรอบมากๆแล้วอ่ะเขาก็ยังมีแบบได้เคี้ยวอ่ะมันไม่หายไปกับผัดไทยเราชอบเวลาหอมแดงผัดแล้วสุกๆหน่อยเขาก็จะมีความหวานอันนี้คือเป็นสับละเอียดเลยเซนดี้ว่าไงนะครับเมื่อกี้อะไรนะฮะโอเคครับผมไม่สงสัยอะไรแล้วโอเคครับผมขอบคุณนะเราจะมาถึงขั้นตอนการทำผัดไทยของเราครับแต่ว่าผัดไทยของเราแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นใบบกกรอบกับอีกส่วนนึงเป็นส่วนผัดไทยจริงๆตัวใบบกกรอบของเราอ่ะเราก็เลยมีไว้มายองเนสนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมี
ซอสผัดไทยตราโลโบนะคะโอ้โหคุณพริกแพงขนาดนี้เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะคุณเอา2 อย่างเนี้ยจากนั้นอันนี้เอาไว้จิ้มกินด้วยกันยากเป็นตัวแทนเป็นโอ้โหจิ้มขนาดนี้อย่าเรียกว่าจิ้มเลยนะฮะชุบทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเอาละวิธีการผัดผัดไทยเนี่ยนะมีบางคนบอกเราว่าทำเมนูง่ายๆก็คิดว่ามันเป็นการทำเมนูง่ายๆให้อร่อยดูคนพูดดิพูดไปพูดไปมันค่อนข้างยากอันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะในการผัดผัดไทยของเราเบคอนนะคะเราจะผัดเบคอนไปก่อนคือให้แบบตัวมันของเบคอนออกมาก่อนสักหน่อยสักหน่อยเราต้องการให้เบคอนเขามีกลิ่นหอมๆออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในน้ำมันด้วยใช่ใส่หอมแดงลงไปเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับหอมแดงเรามากเพราะว่าถ้าเขาไม่สุกอ่ะเขาจะมีกลิ่นประหลาดๆกลิ่นนึงออกมาซึ่งสำหรับส่วนตัวเราไม่ชอบกลิ่นผักดิบเราชอบให้หอมแดงสุกจริงๆเพราะเวลาเขาสุกแล้วอ่ะเขาจะใสแล้วก็หวานแม่นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเลยนะใครๆเขาก็ทำกันอย่าคิดว่าเป็นเคล็ดลับของตัวเองเจ้เรื่องแบบนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพูดว่าเมนูนี้คืออะไรกับเมนูผัดไทยเนี่ยนะคนไทยเกิดมาทำเป็นทุกคนยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีแบบซองแบบนี้ใครๆก็ทำได้เจ้โอ้ใส่เต้าหู้ลงไปนะคะจากนั้นใส่ไชโป๊หวานลงไปนิดหนึ่งกุ้งแห้งลงไปนิดหนึ่งเส้นมักโรนีนะฮะซอสผัดไทยนะฮะตราโลโบครับเข้มข้นมากมากใส่กุ้งเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าที่บ้านเวลาผัดผัดไทยอ่ะจะใส่กะทิลงไปหน่อยนึงกะทิเนี่ยจะทำให้ผัดไทยของเรามันนัวมันนัวคำเดียวเลยจังหวะแล้วครับต้องกะทิอะไรครับคุณเทดดี้ครับอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเอาละจากนั้นใส่ไข่ลงไประหว่างรอเราเรียกมันว่าผัดไทยไข่หมกขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งขั้นตอนที่เราอยากแนะนำทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนไม่อยากกินโจ๊กผัดไทยก็ทิ้งไข่ให้เขาเริ่มสุกก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณขยี้ตอนนี้เลยอะเละไปหมดเนาะมันจะเละไปหมดเลยมันจะไม่เป็นชิ้นนะถ้าคุณอยากได้แบบเป็นก้อนๆนะคุณก็ลองทำวิธีเราดูไข่แบบว่าเป็นชิ้นๆเลยนะฮะแล้วสีสวยมากแหมแค่ได้กลิ่นผัดไทยตอนนี้ในท้องผมมันก็ร้องจอกๆแล้วครับตอนนี้ผัดไทยของคุณนานาก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ถั่วจากซองผัดไทยนะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะมีผงกระเทียมพริกไทยของโกกินะคะโรยข้างบนนิดนึงมักกะโรนีผัดไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูมักกะโรนีผัดไทยของคุณนานากลิ่นผัดไทยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเข้ากับเส้นมักกะโรนีจากยุโรปและยังมีใบบกชุบแป้งทอดให้ทานคู่กับซอสดิปผัดไทยทำให้เกิดความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อไม่ทราบว่าทำเมนูอะไรครับเนี่ยชื่อว่าเมนู Onion Soup Mac and Cheese ครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูซุปถั่วแดงขั้นแรกเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อแล้วเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่หอมหัวใหญ่สับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนเดือดจากนั้นลดไฟอ่อนเคี่ยวจนซุปเริ่มงวดเล็กน้อยแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ซุปถั่วแดงลงในถั่วปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทซุปถั่วแดงลงหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนต้มจนเดือดเติมนมข้นจืดวิปปิ้งครีมและสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ
ตักซุปถั่วแดงใส่ถ้วยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูซุปถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำบัตเตอร์เค้กใส่นมผงเต็มมันเนยราอิจิมินลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมน้ำเย็นแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปิดเครื่องตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีตัดบัตเตอร์เค้กเป็นชิ้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตาคุณเท็ดดี้แล้วไม่ทราบว่าทำเมนูอะไรครับเนี่ยชื่อว่าเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสครับเริ่มแล้วครับกับเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่จะสู้กับเมนูของคุณนานาได้หรือไม่คืนนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นการเอา2เมนูมารวมอยู่ใน1เมนูเลยใช่ครับเดี๋ยวง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะใส่เนยลงไปก่อนนะครับแต่ว่าเนยเนี่ยหลายคนเอาเนยไปละลายแล้วก็ใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้ก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งไฟอ่อนๆแล้วปล่อยให้เนยละลายไปเลยและอีกหนึ่งหม้อนะครับเราก็จะใส่เนยลงไปเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะมาทำตัวแมคแอนด์ชีสในหม้อนี้ชิ้นใหญ่แค่ไหนอ่ะแค่นี้เลย easy ไม่ซีเรียสการทำอาหารคุณอย่ามาวิตกกังวลปล่อยไปตามความรู้สึกเนี่ยช็อตเท่ๆแบบเนี้ยทั้งที่คุณก็รู้นะว่าเราอ่ะแพ้หอมโอ้โหคุณนานานี่แพ้หอมหัวใหญ่แต่ก็ยังทำเพื่อน้องขนาดนี้นะครับสมกับเป็นรายการสารสัมพันธ์ของครอบครัวจริงๆรีบเหรอรีบเพราะว่าแสบตาน้ำตาไหลแล้วเฮ้ยเราไม่เห็นรู้สึกเลยดูสิครับน้ำตาของคุณนานาไหลพรากออกมาแล้วครับผมเห็นแล้วสงสารเจ๊หยุดเจ๊อ๋อแสดงมากเดี๋ยวเราจะผัดเลยนะฮะต้องสับแล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีลงไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับเราก็จะใส่นม UHT สำหรับตีฟองนะครับตราฟาวคอนโปรเฟชชั่นอลนะฮะค่อยๆใส่ก่อนเนาะให้คนให้เข้ากันระหว่างที่คนตัวไวท์ซอสนะฮะเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่พี่สาวของผมนะฮะอุตส่าห์สับซอยให้จากนั้นก็ค่อยๆผัดนะฮะใช้เวลาจริงจากนั้นนะครับเราจะใส่เชดดาร์ชีสนะครับลงไปครับปึ๊บแบบไม่ต้องเกรงใจใส่ไปเลยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะฮะมันก็จะช่วยความยืดนิดนึงมักโกโรนีนะฮะที่เราได้ต้มไว้จากนั้นนะครับอันนี้เป็นใบกระหว่านะฮะหรือว่าเบลีฟสัก 2-3 ใบนะครับใส่แล้วก็ค่อยๆผัดเข้าไปส่วนขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะผัดจนหัวหอมสุกนะครับผมยังไงบ้างครับคุณเดดดี้ตอนนี้มันเป็นเมนูที่ใช้เวลานะครับค่อยๆผัดจนหอมเนี่ยมันฟุบจนเหลือแค่นี้เลยสังเกตว่าหอมเนี่ยมันจะแบบยุบมากแล้วก็เป็นสีน้ำตาลจากนั้นเราจะเร่งไฟนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่อันนี้เป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นไปแรงๆเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีรสขมจากนั้นนะครับเราก็จะใส่อันนี้เป็นน้ำซุปไก่หรือสต๊อกไก่ก็ได้หรือใครแบบจะเป็นเนื้อก็ได้นะครับถ้าเนื้อก็จะหอมหน่อยแต่นี้เป็นซุปไก่ครับพริกไทยป่นเล็กน้อยอันนั้น
นะครับเราก็ตักซุปลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แมคแอนด์ชีสท็อปข้างบนแต่ว่าก่อนที่เราจะอบนะฮะเราอยากให้ผิวด้านนอกของตัวซุปของเราเนี่ยมันแบบมีความกรุบกรอบเล็กน้อยเราก็จะใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดนะครับตราโกกิครับหลังจากนั้นก็จะนำออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสเนี่ยไปอบในหม้ออบนะครับเมื่อชีสของเราละลายเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเมนูออนเนียนซุปกับแมคแอนด์ชีสครับเสร็จแล้วครับกับเมนูออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสของคุณเท็ดดี้กลิ่นหอมหวนของชีสที่ละลายชวนให้ลิ้มลองและรสชาติของซุปหอมเข้มข้นที่อยู่ด้านในเมื่อทานเข้าไปก็ได้ความหนึบของเส้นมักกะโรนีเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ช่างแสนอร่อยคุณเท็ดดี้คะประเทศอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมักกะโรนีแต่ว่าในใจหนูเนี่ยมีแต่คุณเท็ดดี้คนเดียวค่ะแป๊บนึงนะครับอันนี้ฟู้ดไฟโตหรือ I can see your voice ครับ วันนี้เรามีเมนูเมี่ยงคำกลีบบัวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงคำขั้นแรกตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนใส่ข่าสับและรากผักชีลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูและถั่วลิสงคั่วลงบนกลีบบัวจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเมี่ยงคำแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานีเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูสำหรับงานปาร์ตี้มาฝากค่ะกับเมนูไส้กรอกอีสานค็อกเทลอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากนำไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นมาหั่นครึ่งเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับตราวาสนาชุบแป้งให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนไส้กรอกสุกเหลืองแล้วเตรียมไว้เสียบขิงใส่ไม้ค็อกเทลพริกขี้หนูกระเทียมและไส้กรอกอีสานที่ทอดไว้จัดกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กลงในภาชนะตามด้วยไส้กรอกอีสานค็อกเทลเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไส้กรอกอีสานค็อกเทลรับรองเลยว่าใครได้ทานต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูมักกะโรนีผัดไทยกับออนเนียนซุปแมคแอนด์ชีสไปลุ้นกันได้เลยเด็ดๆสวยๆค่ะงั้นชิมผัดไทยก่อนนะคะนี่เลยรสชาติอร่อยดีค่ะมักกะโรนีก็กำลังดีเลยค่ะนุ่มไม่แข็งเกินไปรอนานเอาเถอะหักมุมเฉยเลยขอชิมต่อดีกว่านะคะนี่อุ้ยนี่ของดีค่ะของดีช็อตออฟเดย์ค่ะนี่มันมีละไมงามคุณเท็ดดี้คะประเทศอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมักกะโรนีแต่ว่าในใจหนูเนี่ยมีแต่คุณเท็ดดี้คนเดียวค่ะแป๊บนึงนะครับอันนี้ฟู้ดไฟโตหรือ I can see your voice ครับ ขอบคุณมากครับผม
ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับประเทศอิตาลีเนี่ยของเขาครับไม่ใช่ของผมครับเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมผัดไทยดีกว่านะครับพออีกวันนะนี่เลยอ้อมแหนมเลยโอ้โหนี่ของจริงนี่ของจริงก็อร่อยดีนะครับก็กินง่ายครับรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาเคี้ยวเส้นครับส่วนใบโบโบก็กรอบครับไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยมักกะโรนีแมคแอนชีสของเขาครับปกติผมทานบ่อยครับเมนูนี้สมัยตอนที่ผมอยู่กรุงกรุงโรมเหรอครับกรุงศรีอยุธยาครับเอาซะชุดไทยเลยฮะจานคุณเท็ดดี้เนี่ยขนมปังกรอบดีครับแต่สู้ใบโบโบของคุณนานาไม่ได้ครับมันกรอบกว่าผมต้องขอเวลาตัดสินใจก่อนครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ากินนะฮะซอสนี่ทานคู่กับเครื่องเคียงใช่ไหมครับคุณกินผักสุกอ่องดิบป่ะใช่ครับใช่ต้องกินกับใบโบโบกรอบความจริงแล้วซอสอ่ะครับผมมันรสชาติละมุนดีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้รสชาติของผัดไทยสักเท่าไหร่คุณกินถั่วงอกดิบมันจะมีผัดไทยได้ไงโอ้โหแม่ผมนึกว่าเส้นมักกะโรนีครับชิมต่อเลยดีกว่านะครับนี่ยืดจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูดิไม่กับผักถั่วงอกดิบโทษครับผมลืมตัวครับของโปรดผมเลยอะไรนะงาแม่รสชาติมันอร่อยทั้งคู่เลยนะครับโอ้ขอบคุณครับก็ยกตรงกลางถ้าเกิดเลือกไม่ได้ก็ยกครึ่งๆได้ได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3กดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นวันที่เสียน้ำตาจริงเราแสบอยู่เรายังแสบอยู่เอาล่ะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆมันสูสีกันเลยผมว่ามันต่างกันมันถ้ามีโปรตีนชนะแล้วจริงๆถ้าทางแบบว่าดีๆไม่ได้บอกผมก็จะให้กลางเออคุณทำไมอ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเลี่ยนเลยจังว่ามันไม่เข้ากันคุณไปอิตาลีไม่ได้ละคุณไม่ต้องมาเจอผมที่อิตาลีนะ